มาดูการเพิ่มงบกลางในปี67กันบ้างนะครับซึ่งครมเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จําจำนวนอีกกว่า1 2 2 0 0 0ล้านบาทสำหรับเป็นงบกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอจำนวน1 2 2 0 0 0ล้านบาทสำหรับเป็นงบกลางรายการค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยมีแหล่งเงินจากการจัดเก็บไรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ในประมาณการเพิ่มเติมจำนวน1,000 0ล้านบาทและเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน1 1 2 0 0 0ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่ประชุม4หน่วยงานเศรษฐกิจได้แก่กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งบประมาณและสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการประชุมร่วมกันเห็นชอบงบประมาณในกรอบนี้นะครับเพิ่มเติมวงเงิน1 2 2 0 0 0ล้านบาทครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะของการจัดทําร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแหล่งวงเงินนะคะงบประมาณรองรับโครงการเติมเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตค่ะตามนโยบ ของรัฐบาลซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็เป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศส่วนความคืบหน้านะคะในเรื่องของการลงทะเบียนร,ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตล่าสุดค่ะคณะกรรมการกำกับนะคะกำลังหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดง่ายที่สุดต่อประชาชนโดยเฉพาะร้านค้าร้านเล็ก เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายของอยู่ตามตลาดนัดหรือว่าตามตลาดหรือแม้กระทั่งคนขายของที่ได้รับเงินในโครงการนี้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ